กระทรวงแรงงานอัพแอปรวมช่างรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal วันที่23มิถุนายน2563ณห้องแสงสิงแก้วชั้น5กระทรวงแรงงานหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวยกระดับแอปพลิเคชันรวมช่างรับ New Normal วันนี้กระทรวงก็เรียกว่ารีลอนช์บริการรวมช่างที่มีช่างไฟช่างประปาพวกนี้ที่เราฝึกมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี่มีช่างจริงเรามี 150,000 คนแต่ตอนนี้เข้าอยู่ในระบบคัดเข้ามา 6,000 คนจะเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอันแรกที่ทำเรียกว่าพยายามจะให้ความพอใจของผู้ใช้ให้ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรองรับสังคมวิถีชีวิตใหม่ New Normal กระทรวงแรงงานโดยกพร.จึงอัปเกรดแอปพลิเคชันรวมช่างขึ้นใหม่พัฒนาฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบโจทย์เพิ่มความสะดวกและความมั่นใจทั้งประชาชนผู้ใช้บริการและช่างผู้ให้บริการได้เห็นหน้าเห็นรูปของช่างที่จะมาก็จะให้คนมาในบ้านก็อยากรู้ข้างหน้าตาเป็นไงรู้ระยะทางจากที่เราอยู่กับที่ช่างอยู่ใช้ได้ทั่วประเทศนะที่ไหนก็ได้ช่างที่ไหนก็ได้เราอยู่ที่ไหนก็ได้กดแล้วเรารู้ว่าช่างอยู่ห่างไกลเราเท่าไหร่ก็ต้องมาสมัครใหม่เราก็คัดเราก็ดูว่าทำงานเป็นทำงานเก่งหรือยังก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ขาดอยู่นะครับก็ใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็จะค่อยๆอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นระบบใหญ่อันนึงของเมืองไทยถ้าเผื่อใช้แล้วเห็นว่ามีอะไรปรับปรุงได้ก็ยินดีรับฟังนะครับเพราะว่านี่เป็นเวอร์ชัน1เท่านั้นเองสำหรับขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันสามารถค้นหาคำว่ารวมช่างได้ใน Play Store หรือ App Store อีกหนึ่งบริการดีๆที่สร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานเน้นความสะดวกใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนโหลดแอปพลิเคชันไว้ในสมาร์ทโฟนเพื่อประโยชน์ในการค้นหาช่างฝีมือต่อไป